ราเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะไม่ได้เกิดจากความโง่งมงายไม่ได้ตาบอดจนมองไม่เห็นทางที่ยังปล่อยให้เหตุการณ์มันรื้อรังที่ยังปล่อยให้น้ำตายังฝังลมหายใจแค่อยากจะใช้เวลาที่พอจะมีเหลืออยู่ที่พอจะมีให้มันคุ้มที่สุดที่สุดเท่าที่เวลาที่จะเหลือให้ฉันก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงสุดท้าย